ไหนไหนก็ไหนไหนกรุงเทพธุรกิจเขาประมวลมาให้ใช่ไหมน้องใบใช่ค่ะ <c oughs> มีตัวเลขเลยนะธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่กําไรสุทธิ6ปีย้อนหลังแล้วก็มีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิของแต่ละธนาคารด้วยที่เขาเปิดตัวเลขออกมาเน,นี่ยค่ะไหนส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิหรือ NIM อ,อ,อันดับหนึ่งในรอบ9เดือนของปี66นะเเดือน9เดือนก็นปีที่แล้วคือมกร,ราถึงกันยายน ปรากฏว่าอันดับหนึ่งไม่ใช่ธนาคารกรุงเทพนั่นจะบอกให้ธนาคารกสิกรไทยครับใช่3.76%ค่ะอันดับสองธนาคารกรุงศรีอยุธยาฮะ กรุงศรี3.70%แล้วถึงเป็นไทยพาณิชย์3.60แล้วถึงจะเป็นกรุงไทยคะ่ะ3.38%แล้วถึงจะเป็นแบงก์กรุงเทพก็คือ2.96%อันนี้เรียกว่าส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ยสุทธิท่านผู้ชมขณะที่ดูกันต่อไปข้อมูลที่น่าสนใจของนีกรุงเทพธุรกิจเขารวมมาให้เขาเป็นนังถือพิมพ์เศรกิจกำไรกลุ่มธนาคารพาณิชย์5แบงก์ยักษ์ใหญ่ ห้าแบงค์ที่ผมไล่ไปอ่ะก <5 S 2> รุงเทพไทยบริกษการกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาหกปีกำไรห้าปีกว่ากำไรนะเกือบหนึ่งล้านล้านบาทคือถ้ารวมทุกธนาคารนะคะเนี่ยประมาณ94 2 0 0 0ี่พันกว่าล้านนะคะ,ะกำไรรวม5ปีของออทุกธนาคารหธนาคารเกือบเกือบหปีกำไรรวมเกือบเกือบหนึ่งล้านล้าน ค่ะโดยสองปีส่วนตาตาดอกเบีย้ยสุดที่แบงค์ขยับ1.2ถึง0.9ทั้งดอกเบี้ยรายใหญ่รายย่อยดอกตามดอกเบี้ยนโยบายเลยหนุนแบงค์ให้กำไรเพิ่มท่านผู้ชมฮะเราจะเห็นเลยไปดูกำไรสุดที่6ปีย้อนหลังซิบเป็นยังไ,ไงต้องไปนี่นี่ค่ะ5ธนาคารทั้ง9เดือนที่ผ่านมา กรุงเทพแบงค์กรุงเทพรวมก่อนรวมก่อนถ้ารวมห้าธนาคารเลยคือ1นึ่งแล้านบาทกำไรรวม5ปีของ6 1หนถึงหกของ5ธนาคารยักษ์ใหญ่เกือบจะ1ล้านล้านนะคะเก้าแสนส่กว่าล้านธนาคารกรุงเทพ9เดือนของปี66 กำไรมากสุดนะคะ32,773ล้านกำไร5ปี177,399ล้านไทยพาณิชไทยพาณิชถ้า9เดือนของปี66 6, 6, เนี่ยมาอันดับ2นะคะ32,527ล้านและถ้ารวม5ปีมากเป็นอันดับต้นเลยนะน่าจะอันดับ1อ <2 S 1> อันดับ2อันดับ2ค่ะ21,3385ล้านกสิกรไทย โอ้กสิกรสามหมื่นสาล้านนี่แห <นะ S 2> ละหปีอันดับหนึ่งสองแสล้านบาทค่ะอันนี้เป็นข่าวดีของคนลงทุนซื้อหุ้นกสิกร <S S S แล้วผูดถื่อหุ้นกสิกรใช่ไหมค่ะแต่แน่นอนเวลาการประกาศผลประกอบการแบบนี้เราก็เห็นคนที่เป็นลุงนี่ธนาคาร <S S อ,อ่ะกรุงไทย กรุงไทย9เดือนเนี่ยกำไรอยู่ที่3,505ล้านค่ะถ้ารวม5ปีกรุงไทยจะอยู่ที่168,457ล้านกรุงศรีกรุงศรี9เดือนของปี66กํำไร23,198านกําล้านกำไรรวม5ปี168,876ล้านค่ะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นมันจะโยงมาจากกรณีของดอกเบี้ยน,นโยบาย ค่ะ,อะดอกเบีย้ยนโยบายกำหนดโดยคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือแบงค์ชาติซึ่งมีผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยเป็นประธานใช่ค่ะ <c oughs> ข้อมูลเนี่ยท่านผู้ชมแบงค์ชาติมีการปรับลดดอกเบีย้ยลดลงไปต่ำสุดในช่วงโควิดคือเหลือ0.5 ช่วงโควิดองไปแล้วหลังจากน,นั้นก็ม,ก<า>มีการปรับขึ้นครั้งแรกเมื่อสิงหาปี65ขึ้น0.25นะคะก็มาอยู่ที่0.75แล้วก็ไล่ระดับขึ้นมาต่อเนื่องจนกระทั่งมาถึงเดือนกันยาปีที่แล้วท่านผู้ชมขึ้นมาเป็น2.5ก็แปลว่าขึ้น2บาทเรียกอย่างนั้นได้ไหมถ้าดูการปรับอัตราดอกเบี้ยแบงก์พาณิชย์นนในช่วงเกือบ2ปีที่ผ่านมา ธนาคารมีการปรับดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นโดยการปรับอัตราดอกเบี้ยรายใหญ่ชั้นดี M L R มากที่สุดปรับดอกเบีย้ยสาหรับรายย่อยต่ํากว่าอดอกเบีย้ยอื่นๆแล้วก็ปรากฏว่าเฉลีย่ยทั้ง1ิบแบงค์เฉพาะจากการปรับขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายของกรนง,งคือแบงค์ชาติสิบแบงก์นี่เพิ่มขึ้นมาไป10ธนาคารแล้วนะม,มีการขึ้นดอกเบียเ้ย M L R เฉลี่ยแล้วเท่าไหร่หนึ่งจสาห้าถึงหนึ่งจดดห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะอ่ะนี่พอเห็นภาพ ขณะที่เรามาดูกันต่อไปถ้ามาดูส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ยสุทธิหรือ NIM ของแบงค์ในปัจจุบันพบว่าส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ยสุทธิหรือ NIM ของธนาคารปรับตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะ9เดือนของปีที่แล้วซึ่งเป็นปีที่ประชาชนคนไทยในยากลำบากเหลือเกินในด้านเศรษฐกิจปรากฏว่า โดยรวมอยู่เหนือ3%แล้วก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องถ้าเทียบกับช่วง4-5ปีที่ผ่านมานะคะส่วนหนึ่งมาจากอัตราดอกเบีย้ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการขึ้นดอกเบีย้ยของกนองธองอนาคารที่มี NIM หรือส่วนตาตาดอกเบีย้ยสุดที่สูงสุดคือกสิกรไทยค่ะ3.76%นี่ถัดมาถึงเป็นธนาคารกรุกงศร<ส>ี<ส>อย่างที่เราไล่ไปตอนแรกแ <5. S 1> นั่นแหละทั้งนีทั้งนั้น คุณธนเดชร,รังสีธนานนท์จากบริษัทหลักทรัพย์ยมหาชนได้พูดถึงผลประกอบการของธนาคารโดยข้อมูลที่น่าสนใจข้อมูลหนึ่งคุณธนเดชเนี่ยบอกถ้าดูอัตราดอกเบีย้ยของไทยพบว่าประเทศไทยจริงๆเนี่ยเป็นประเทศที่มีการคืนอ,อัตราดอกเบีย้ยต่ำที่สุดนะ ถ้าเทียบกับประเทศอื่นทั่วโลกนะคะที่ทมีการขึ้นอดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นสูงนับตั้งแต่โควิด19แต่ผลประกอบการของกลุ่มธนาคารปี66เนี่ยคาดการว่าจะโตขึ้นอยู่ที่ประมาณ17ไปอยู่ที่ตัวเลขใกล้เคียงกับที่หนุ่มเมืองจันบอกเอาไว้เนี่ยต้องไปก็คือของพี่หนุ่มเนี่ยสอของพี่หนุ่มเมืองจันสองจุดสแสนล้านใช่ไหมคะแต่อันนี้เขาบอกว่า2.3แสนล้านค่ะ